เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับต้องบอกว่าพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับบอกว่าวันนี้นะฮะเราอยู่กับทีมเขาเรียกอะไรRoll Rider มินิไบค์ Roll Rider บอกว่าวันนี้มากันเยอะแยะมากมายจำเป็นที่ต้องออกมาถ่ายกันหน้าสตูดิโอเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่านอกเหนือจาก True Vision 691แล้วนะครับยังสามารถรับชมได้อีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับแฟนเพจที่Speed Channel Official ครับที่เห็นอยู่หน้าจอครับคือตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับเพจที่2ครับนั่นคือ Speed Rider นะครับซึ่งรวบรวมข่าวของในวงการทั้งรถใหม่รถเก่ารถใหญ่รถเล็กแล้วก็วงการรถสปอร์ตครับรวมไปถึงการไลฟ์สดณที่ตรงนั้นด้วยนะครับบอกว่าโอ้ยเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ www.speedchannel.co.th นะครับตรงนี้เขาจะลิงก์กับร้านค้าต่างๆมากมายครับที่ออกในรายการเรานะครับและปิดท้ายด้วยนี่เลย YouTube ครับสามารถเซิร์ชเข้าไปที่ Speed Channel Official นะครับก็สามารถที่จะชมไปพร้อมกับพวกเราและสามารถชมย้อนหลังได้ด้วยไปถึงการหยุดระหว่างถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็กลับมาชมต่อได้ด้วยครับผมโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายช่องทางใหม่พี่ตู่กับ Facebook Live ที่เรากำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับก็ติดตามได้ทาง Facebook ด้วยสามารถจะคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับอ่ะแน่นอนครับนอกจากเรื่องราวต่างๆที่เราจะพูดคุยกันวันนี้แล้วนะครับเรื่องราวของรถแต่งรถสวยรถโชว์ต่างๆก็ต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนี่นะครับก่อนอื่นเห็นได้ตากันแล้วนะครับเห็นรถกันแล้วทักทายก่อนสวัสดีครับ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 สวัสดีท่านนะครับโอ้โหวันนี้สีสันนะครับสวยงามนี่ก็ลูกกาดนี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะแค่ดูสีสันไว้ก่อนนะครับนี่วันนี้ง่ายๆวันนี้กลุ่มอะไรพี่แนะนำตัวหน่อยนะพี่ก่อนละกันสวัสดีครับผมมดดากอนครับหรือที่เป็นที่รู้จักกันก็สำนักแต่งมดดากอนครับผมวันนี้จากนครสวรรค์ครับแล้วก็ในวันนี้นี่คือผมได้นำกลุ่มพวกเพื่อนฝูงคือกลุ่มมินิไบค์โรลเลเดอร์ไทยแลนด์ซึ่งจะมีการรวมตัวอยู่ค่อนข้างบ่อยในงานต่างๆงานโชว์ต่างๆนะครับอย่างล่าสุดก็จะเป็นที่ Impact เมืองทองล่าสุดเลยใช่ครับที่มอเตอร์โชว์เลยครับนะครับเป็นมาเป็นไปยังไงพี่ถึงมาก็เป็นสไตล์รถแต่งที่มันคือว่าโรลไรเดอร์แล้วเอารถพวกมันไม่ใช่รถบิ๊กไบค์ไม่ใช่สกูตเตอร์ครับคันใหญ่มันคือรถตลาดเล็กๆบ้านเราใช่ก็ที่มาเนี่ยเริ่มต้นเลยคือพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีความประสงค์เดียวกันคือชอบรักในการที่เราจะแต่งรถครับในสไตล์เดียวกันนะฮะแล้วก็รถที่เราเล่นเนี่ยคือทำไมเราไม่ถึงไม่ไปเล่นพวกวิกไบค์หรือรถใหญ่เรามาเล่นรถมินิไบค์ครับคือมันความน่ารักความมีเสน่ห์ของมันเนี่ยมันมีอยู่ตัวอยู่แล้วซึ่งทุกคนเนี่ยการตกแต่งทุกคนมันก็จะอยู่ในแนวทางเดียวกันมันก็เลยมีจุดเริ่มต้นที่เฮ้ยเรามานัดรวมตัวกันไปออกงานไปอะไรต่างๆที่จะมีการโชว์หรือว่าเป็นการมีตติ้งต่างๆในสถานที่ต่างๆแล้ววันนี้ทุกคนที่มาก็คือมาจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นชลบุรีสระบุรีนครสวรรค์เองก็มานครสวรรค์เองก็มาซึ่งตัวผมเองก็คืออยู่นครสวรรค์เครื่องมาไกลอยู่ใช่ใช่ครับยังบอกว่าจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นรถค่ายใดค่ายหนึ่งรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับถึงจะมาอยู่กลุ่มนี้ได้ไม่จะเป็นครับหนึ่งขอทุกคนคือคุณใจรักที่จะแต่งรถนะครับแล้วก็มีหัวใจเดียวกันแค่นั้นน่ะพอผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มกลุ่มขึ้นมาก่อนคือมันถามว่ามันเกิดจากที่ว่าเราไปเจอกันในงานมีตติ้งอยู่บ่อยๆมันก็เลยเกิดการที่ว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรที่มันให้มีความโดดเด่นสำหรับเมืองไทยเราดีไหมเพราะว่าจุดแรกเนี่ยคือเราเห็นทางญี่ปุ่นเขามีสังคมแบบนี้งั้นเมืองไทยเราเองคือผมเองก็อยากให้เมืองไทยเราอ่ะเกิดการรวมตัวที่เป็นรถมินิไบค์ที่มันออกมาแบบแนวอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับก็แสดงว่าแต่ละกลุ่มนี้ก็คือว่าแต่งกันอยู่แล้วแล้วมาเจอกันยังไงก็เลยคุยกันถูกคอบ้างนั้นถูกต้องใช่ครับก็เลยจับมือร่วมกันแล้วก็จัดกิจกรรมมีตติ้งบ้างเอาไปขับขี่เล่นบ้างโชว์รถบ้างใช่ครับอ๋อประมาณนี้อย่างนี้ก็หมายความว่าไม่ได้มีเพียงแค่นี้ใช่จริงๆก็คือยังมีอีกมีกี่คันเนี่ยกลุ่มโรลไรเดอร์ทั้งหลายมีประมาณถามว่าโดยประมาณตก20กว่าคันครับแต่อย่างที่มาสะดวกมาได้นะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ10กว่าคันที่สะดวกมาเพราะส่วนใหญ่จะอยู่หลากหลายที่ครับ
แล้วก็บอกว่าต้องบอกว่าที่คัดมาตรงนี้ครับว่าผมถามพี่มดแล้วว่าคัดเฉพาะตัวเด็ดตัวเทพๆมาด้วยครับระดับแบบแนวหน้ามาทั้งนั้นเลยครับงานนี้ครับเพื่อรายการ Speed Rider เลยครับนี่ครับแน่นอนว่าในเรื่องของการแต่งแล้วกิจกรรมมีกิจกรรมมั้ยพูดถึงมีอาจารย์ออกทริปมั้ยก็มีครับก็จะเป็นในทริปทําบุญบ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับแล้วก็มีตติ้งพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าเรามีการพูดคุยกันว่าเราจะพัฒนาในการแต่งรถเราให้เทียบเท่ากับทางเอเชียทางญี่ปุ่นเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการพัฒนาคุยกันอยู่ตลอดเวลาโอ้ยเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนะไปพาไปรู้จักแต่ละคนดีมั้ยก๊อฟดีเริ่มจากไหนเริ่มจากผมนี่แล้วกันจากนี่เลยชื่อแล้วกันครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เลยครับเดินมาคันนี้คือผมชี้ครับสำนักที่ชัชวายออโต้ช็อปครับจากไหนครับชลบุรีครับจากชลบุรีมาจากชลบุรีคันนี้คือไอ้คือซูเมอร์50ครับนี่มันรถนำเข้ารถนำเข้าใช่มั้ยเฮ้ยแล้วนึกไงถึงเอามาทำเป็นสภาพอย่างงี้ก็คือผมจริงๆผมเล่นรถยนต์ด้วยที่เป็นถุงลมด้วยเหมือนกันครับแล้วก็เลยดัดแปลงอุปกรณ์รถยนต์ผมมาผมเล่นถุงยางเดียวผมก็เลยดัดแปลงอุปกรณ์รถยนต์เพื่อที่จะมาใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อให้มันเตี้ยครับเพื่อว่าเราขี่คือเราจริงเราชอบรถเตี้ยอยู่แล้วครับแต่งมานานยังคันนี้สภาพนี้คันนี้ผมใช้เวลาประกอบ3ปีครับ3ปีไปเลยตั้งแต่สร้างขึ้นมาทีชิ้นเลยครับทำอะไรไปบ้างเนี่ยไล่มาจากหัวจนท้ายเลยดีกว่าปะก็คือมีการย่นแผงคอเพื่อให้เตี้ยลงแล้วก็ชุดแผงคอหน้าสร้างใหม่หมดเดี๋ยวนะคุณรถ50 cc มันก็สั้นอยู่แล้วนะมันไปสั้นลงไปอีกนะผมต้องการความเตี้ยแบนใช่แล้วครับคือที่มาของมินิไบค์โรลเลอร์เนี่ยอีกหนึ่งทางที่ไม่เตี้ยไม่เท่อะประมาณนี้ใช่ไหมเอ้ยแล้วไงต่อก็มีท่อเดินม้วนใหม่แล้วก็มีระบบถุงลมที่เป็นของรถยนต์มาแปลงใช่เพราะเราจะเห็นว่าข้างในนี่ถุงลมเลยนะใช่ครับโอ้ยแล้วสภาพอย่างอื่นล่ะพวกล้อให้แบะซะแบบนะครับล้อก็เป็นล้อผ่าเป็นล้อโตล้อผ่าทั่วไปแล้วเราก็มาใช้ยางของตระกูลพวกบิ๊กสกูเตอร์มาจริงกันว่าให้กว้างขึ้นครับโอ้ยแต่ว่าซูเมอร์50นี่มันเป็นระบบดัมเบกมานี่แล้วนี่ยังไงเนี่ยอันนี้คือก็แปลงเป็นระบบดิสเบรกครับโอ้โหดิสเบรกเป็นจานดิสเหมือนกันครับเป็นไงแล้วตอนนี้มีอุปสรรคต่อการขับขี่ป่ะเวลาขับขี่แบบมันหนักมันเป็นอะไรยังไงไหมไม่ครับไม่ครับคือจริงๆแล้วการขับขี่นี่แทบจะปกติครับและยิ่งความเร็วก็ใช้ความเร็วได้เท่ากับรถพวกปกติทั่วไปก็จริงๆรถทำมาสไตล์เนี่ยไม่ได้เอาไว้ขี่เร็วอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเอาไว้ขี่รอใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปท่านต่อไปเลยนะขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงพี่ชื่อยะครับผมอเวนิวครับผมAvenue คือเป็นกลุ่มซูมเอ็กซ์ Avenue ครับก็คือเป็นกลุ่มดั้งเดิมที่เราตั้งกันมาก่อนแล้วก็เรามาญาติมารวมตัวกันกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เป็นในกลุ่มของในส่วนของรถถุงลมนี่มาจากไหนครับจากไหนครับจากกรุงเทพครับกรุงเทพใช่ครับทางกรุงเทพนี่เองที่พี่มดบอกว่าแวะไปหาใช่ครับใช่ครับอยู่ตรงไหนนะเผื่อว่าแวะไปอยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์ครับอยู่หมู่บ้านปัญญาใกล้เคียงกันใกล้เคียงนั่นๆๆอันนี้เป็นรถของซูเมอร์เอ็กซ์ใช่ครับผมตัวนี้เป็นซูเมอร์เอ็กซ์ครับผมตัวนี้เป็นซูเมอร์เอ็กซ์ตัวเก่าตัวแรกนะแต่การตกแต่งนี่ก็คือเปลี่ยนยกเซตใหม่หมดเลยก็คือเป็นใช้ตัวเปลือกสีอะไรพวกนี้เป็นชุดของตัวออลนิวแล้วก็ไฟหน้านี่ก็ออกแบบใหม่นะครับเป็นสไตล์อเมริกาแล้วก็ใช้ไฟสปอตไลท์ถือเองเลยอ่ะครับผมเป็นไฟสปอตไลท์นะครับล้อหน้าก็เป็นล้อหน้านะครับของรถยนต์ครับเอามาผ่าให้เหลือ4นิ้วล้อหน้าปกติจะเป็น 5.5 ครับมาผ่าให้เหลือ4นิ้วเพื่อจะไม่ต้องผ่าอันนี้ผ่าย่นใช่ข้างหลังข้างหลังผ่าแบะออกมาใช่ครับผ่าย่นให้ไม่ต้องเปลี่ยนแผงคอทุกอย่างน่าจะเป็นงานสร้างทั้งหมดนะครับอย่างเช่นแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นของ PCXแล้วก็มากึ่งแผงคอใหม่อ๋อต้องแปลงต้องแปลงใหม่พรุ่งนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นของฟอร์ซ่าพวกประกับพรุ่งนี้เป็นของฟอร์ซ่าแล้วก็ชุดถุงลมนะครับท่อดิสเบรกอะไรพวกนี้ส่วนมากจะเป็นงานแปลงทั้งนั้นมีช่องทางการติดต่อแบบเผื่อว่าใครจะเข้าไปหาไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยก็ช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็เฟซบุ๊กนะครับก็เป็นนี่แหละครับกูขับรถโตนะครับผมนี่ครับใช่ครับขับไปลานนะตามนี้เลยนะครับก็เข้าไปพูดคุยทักทายกันได้บอกราคาได้ไหมแต่งมาเท่าไหร่แต่งมาเท่าไหร่คันนี้น่าจะหลักแสนครับไม่รวมตัวรถนะไม่รวมตัวรถใช่ครับผมหลักแสนขอเกริ่นอีกนิดนึงคันนี้ประกวดได้ที่1ในงาน Speed ที่ยุธยานี่ครับเมื่อกี้ลืมช่องทางติดต่อนิดนึงของพี่เนี่ยอยู่ชลบุรีอยู่ไหนอยู่อำเภอพนัสนิคมครับแล้วถ้าใครติดต่อนี่ต่อยังไงก็เข้าไปในชื่อ Facebook นะครับก็เป็น PCY Auto Shop ครับใช่ไหมปรึกษาพี่เขาได้ราคาแต่งมาเท่าไหร่แต่งมาเท่าไหร่
คันนี้งานสร้างทั้งหมดไม่มีราคาแน่นอนไม่มีราคาไม่ได้นอนไม่ได้ใช่มันใช้เวลานานครับก็เลยทั้งเรื่องการสร้างด้วยแล้วก็การหาอุปกรณ์ด้วยครับโอเคมากเป็นไงจับขั้นต่อไปตัวขั้นต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นรถของผมเองแล้วอ้าวของพี่มดเองเลยพี่มดไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องใช้ไม้แล้วไม่ต้องใช้ไม้ครับคือต้องบอกก่อนคือคันนี้เป็นรถของลูกค้าที่มาทำแล้วทีเนี้ยการทำงานของคันนี้บอกเลยว่าซึ่งใช้เวลานานแต่ยังน้อยกว่าคันนี้หน่อยนึงคันนี้3ปีหมายถึงว่าน้อยกว่า Summer X ครับSummer 50คือคันนี้ใช้เวลาทํา1ปีเพื่อในการสร้างของรถคันนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นงานสร้างทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ที่ไฟเบอร์ชิ้นใหม่หมดครับทุกอย่างก็จะเป็นการหล่อใหม่ทั้งหมดมากระทั่งในส่วนของเบาะทุกอย่างก็จะเป็นการโมดิฟายไฟเบอร์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับนี่น่านั่งมากเลยคือพวกนี้มันสามารถนั่งอะไรต่ออะไรได้หมดและในส่วนของล้อครับในส่วนของล้อเนี่ยเราก็จะเป็นล้อซีลวดครับล้อซีลวดเนี่ยใช่แต่จะเป็นการสานสองชุดตอนหนึ่งล้อล้อหน้าเนี่ยมันจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่4.5นิ้วแล้วส่วนล้อหลังเนี่ยนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่8นิ้วครึ่งโอ้โหแบบตึงเลยนะ8นิ้วครึ่งจะเป็นขอบ12แล้วก็ซีลวดกันไหมซีลวดเหมือนกันครับจะเป็นคันนี้ถ้าพูดง่ายคือมันเป็นงานคัสตอมแบบชัดเจนเลยแม้กระทั่งกองอากาศของเราก็คือทุกอย่างมันจะเป็นงานดีไซน์ครีเอทงานทั้งหมดทุกอย่างทุกชิ้นสำหรับรถคันนี้คือทำแล้วรื้อทุกอย่างถ้ามันไม่พอใจเราก็รื้อแล้วทำใหม่มันก็คือเราเลยใช้เวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะนานมากแม้กระทั่งในเรื่องของคอท่อเองก็ตามทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันม้วนไปม้วนมาสารเป็นลูกตะกร้อไปเลยใช่ซึ่งมีใบเดียวในโลกพูดเลยก็ว่าได้คัตต้อมใช่ไหมเพราะมันเป็นงานคัตต้อมครับคือพวกนี้ต้องบอกเลยว่าการทำงานของมันการสร้างชิ้นงานพวกนี้คือรถทุกคันเนี่ยผมบอกเลยจะมีเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะทุกคันครับแล้วก็ใช้งบค่อนข้างสูงทุกคันต้องใจเย็นน่ะใช่ไหมใช่ครับคืออย่างบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมรถพวกนี้มันทำนานกันจังวะอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีความละเอียดอ่อนมันโหมันถ้าแบบอาจารย์เฉลิมชัยก็ต้องมีจิตวิญญาณในการทำคือต้องทำท่าเลยมันเป็นจิตวิญญาณใช่มันจะมาจูทำนู่นใส่ยังอะไรทั่วไปไม่ได้อะไรงั้นคุณไปเข้าร้านอะไรคุณก็จบแล้วถูกต้องเดียวคุณก็จบแล้วแต่ยังงานทุกคันที่เห็นเนี่ยครับทุกคันแทบจะใช้เวลาหมดมันผลงานมันเลยออกมาอย่างที่เห็นนี่นะครับมีคันนี้เคยประกวดบ้างยังใช่ไหมยังครับอันนี้คันนี้คือต้องบอกเลยว่าเปิดตัวครั้งแรกรายการ Speed Rider เลยครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับดีครับอ่ะขั้นต่อไปตัวตอนแรกบอกว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนถามอยู่ที่แบบว่าถ่ายทอดสดเนี่ยเพราะว่ามันจะเลี้ยวยังไงเดี๋ยวเรามีคำตอบอย่าเพิ่งยังตอบเย็นใจเย็นมาขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปครับนั่งนะครับไม่ต้องไปไหนฮะสวัสดีครับพี่ไม่ต้องเขินต้องอายนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อนัทครับผมครับผมจากที่ไหนยังไงมาจากสระบุรีครับสระบุรีชลบุรีกรุงเทพสระบุรีนครสวรรค์นะว่ากันไปมีสังกัดอะไรยังไงครับก็มีสังกัดช่างครับช่างต้นสังกัดมีชื่อกลุ่มไหมชื่อกลุ่มอะไรครับชื่อกลุ่มแฟนชิปมินิไบค์ครับแฟนชิปมินิไบค์จากสระบุรีคันนี้ซูเม็กเหมือนกันครับผมประวัติความเป็นมาของตัวนี้เป็นไงบ้างทำอะไรยังไงบ้างแต่งมากี่ปีแล้วคันนี้ทำมานานไหมแต่งประมาณ2ปีกว่าครับปีกว่าแล้วผมบอกแล้วว่ามันใช้เวลาในการทำไปเรื่อยๆงานสร้างเหมือนกันใช่มีออปชั่นอะไรเด็ดๆมากถือเลยว่าอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งว่าไปไม่เป็นไรพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจเปล่าทำไปมีอะไรบ้างมีอะไรตั้งแต่หน้าเลยพรีเซนต์เลยนะครับก็ระบบถุงลมครับผมถุงลมก็มีชิลหน้ากากครับที่สร้างขึ้นใหม่ใช่ครับแฮนด์โรบอทครับโรบอทครับใกล้ๆใกล้ๆบ้านไม่ต้องอายไม่แล้วก็มีออฟโรดครับไว้ที่พักเท้าตอนเวลาขับรถเมื่อยๆไม่เมื่อยครับผมมีเกือบทุกคันสีของอะไรแนะนำได้เลยครับแล้วก็มีสีสันครับผมสีสันจากร้านไหนจากพี่คนนี้เขาไม่คิดโฆษณาครับคุยได้เลยครับจัดไปแล้วตัวนี้คือเป็นระบบถึงลมไฮดรอลิกเหมือนกันใช่ครับผมใช่ไหมครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเด็ดเครื่องทำมาเด็ดเครื่องไม่ได้ทำเครื่องเดิมๆเลยครับเครื่องเดิมอันนี้เครื่องเดิมไหนใกล้ปากหน่อยไม่ได้ยินนี่ยืดกี่นิ้วอ่ะบอกแล้วน้องขี้อายนี่ยืด16นิ้วครับผมสิบหกนิ้วเดี๋ยวเอาอะไรล็อกไว้ให้16 นิ้วครับมีดิ้นหลังเปล่านี่หลังนี่ยังไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำครับแต่นี่มีท่อซัดพันในท่อในเป็นไงท่อซัดพันครับผมท่อซัดพันเดี๋ยวเราไปท่อซัดพันนี่เป็นไงไม่ธรรมดาแปลงใส่ซูเมอร์โดยเฉพาะครับผมนี่ทำเป็นเฉพาะเป็นทรงซัดพันอ่ะมันเป็นไรราคาบอกได้ไหมแต่งเท่าไหร่ประมาณ70,000-80,000นะครับผมยังไม่สุดยังริดหลังก็ยังไม่ใส่ออฟเครื่องยังไม่ทำได้เรื่องอยู่นะเอออ่ะต่อเอาไม้ให้พี่เขาเลย
นั่งเลยนั่งอยู่เงี้ยนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนั่งเลยครับพี่ครับอ้าวแนะนำตัวหน่อยผมช่างต้นสายโตสระบุรีนะฮะช่างต้นสายโตสระบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นซูเม็กเหมือนกันอันนี้เป็นซูเม็กฮะเป็นรถผมเองฮะการออกแบบดีไซน์ก็คือตามใจผมเองก็คือแบบว่าไม่ต้องมองในมุมของใครคนอื่นมากเราชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นฮะครับอยากจะทำอะไรก็ทำครับผมส่วนเป็นร้านใช่ไหมเป็นช่างเป็นช่างร้านครับผมร้านผมก็รับติดตั้งถุงลมเหมือนกันนะฮะเหมือนกับร้านทั่วไปราคาในการติดตั้งประมาณราคาสามารถพูดราคาได้ครับถุงลมสองหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทอันนี้คือหน้าหลังหน้าหลังฮะหน้าหลังเลยครับผมส่วนตัวรถเนี่ยที่ร้านก็จะมีการทำสีอย่างคันนี้ที่เห็นก็เป็นการงานที่ร้านชื่อร้านนะร้านต้นสายโตต้นสายโตนะฮะนี่ก็เป็นวงล้อของรถยนต์นะดิใช่ครับเป็นวงล้อที่ทางร้านผมผ่าเองฮะผ่าเองทำเองทำเองฮะก็เดี๋ยวมากก็จะมีลูกค้าส่งมาผ่าทั่วไปอ๋อครับผมก็จะเป็นล้อ13หน้า 4.5 หลังตัวนี้จะเป็น10นิ้ว10นิ้วครับผมมีดิสหลังด้วยตัวนี้มีไหมดิสหลังฮะดิสหลังดิสหน้าหลังพร้อมเครื่องยนต์โมดิฟายมาครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมฮะโดยมากจะเล่นเดิมมากกว่าเดิมส่วนท่อก็จะเป็นท่อเซตพันเลยมากผมก็ชอบในทรงในการจอดของมันนะก็อย่างอื่นก็ติดออยล์คูลเลอร์ออยล์คูลเลอร์นี่ก็ไม่ได้ใช้งานหรอกครับติดหลอกติดหลอกเฉยๆแล้วแต่สไตล์ไงแล้วแต่สไตล์ใช่ไหมบางทีความแต่มันก็ดูลงตัวดีนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าติดคือติดเข้าไปมันทำให้ดูแน่นเข้าไปนะดูความสวยงามไงบอกได้ไหมครับว่าแต่งมาไอ้นี่แต่งมานานยังแต่งมาสวยขนาดนี้ประมาณ3ปีแล้ว3ปีราคาผมแต่งเองผมไม่ค่อยได้คิดมากก็หยิบหลักแสนก็หลักแสนเหมือนกันแหละเพราะว่าดูออปชันมันก็ไม่ธรรมดาแหละนะครับผมนะครับถึงวันนี้จากสระบุรีนะครับช่างต้องสายโตครับผมนี่คืออ๋อนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยต้นสายโตช่องทางการติดต่อช่างทองเข้าไปในเพจก็ได้ฮะเพจรับทำล้อโตสระบุรีรับทำล้อโตสระบุรีนะฮะท่านผู้ชมที่นี่คืออะไรมินิบายไทยแลนด์ครับผมเฮ้ยเป็นโลโก้ของ Midibike อันนี้จะเป็นโลโก้ของ Midibike Thailand นะครับก็คือเป็นเพจหลักของเมืองไทยเราเลยก็คือก็คนดูแลมันไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าของเพจ Midibike Thailand เนี่ยก็คือเป็นน้องผมเองก็คือติ๊ก Midibike Thailand นะฮะอ้าวก็หรือว่าเป็นติ๊กแล้วไอ้ตะเป้ Midibike Thailand ไม่ใช่อ๋อนั่นไม่ใช่ครับอันนี้ของแท้ครับติ๊ก Midibike Thailand นี่คือของแท้คือต้นลำดับเลยเข้าสู่ปีที่5ของ Midibike Thailand แล้วไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มของ Midibike Thailand ในเมืองไทยทั้งหมดก็จะมาอยู่ใน4มินิใช่ครับยังไงนี่คือที่มาของพวกกลุ่มของพวกเราด้วยมันกว้างไกลกว้างใหญ่กว่านี้ครับหมอเบรก1นี่ก็5คันไปก่อนในเบรกนี้เอา5คันแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเบรก2เดี๋ยวเราจะขยับข้างหลังขึ้นมาดูบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนที่จะปิดเบรกในช่วงของเบรก2นั้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคันโชว์ประสิทธิภาพของตัวของไฮโดรลิกให้ดูว่าถุงลมทำงานยังไงโชกหน้าขึ้นลมยังไงคันไหนมีแสงสีเสียงจัดให้เต็มเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับไปเจอกับสกู๊ปในเรื่องราวของแว่นตาไม่มีใช่ไหมไม่มีด้วยสวัสดีมากไม่มีครับเป็นไงก็ช่วงนี้ก็พักเบรกโฆษณาคู่แล้วกันแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2กับรายการ Speed Rider